สบายดีทุกคนสบายดีตอนเศร้าเด้อทุกคนเด้อเศร้าทีสดใสทุกคนเนาะตอนนี้แม่จันกำลังปุ้นไปเสียหญ้ามันเนาะทุกคนเนาะเสียหญ้ามันเพราะว่าหญ้ามันขึ้นหลายแล้วว่าซั่นซะเนาะเสียหญ้าแล้วก็ให้มันตายไปแล้วก็เพื่อให้บ่ให้หญ้ามันไปดึงสารอาหารจากต้นมันเฮาเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามื้อนี้นี่เฮาบ่ได้หยังหลายนะทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาเข้าครัวเนาะทุกคนนี่พอจอยบอกว่าจะกินโอ้จะกินพะโล้เด้อย่างประมาณนี้เนาะตัวกับมักคือกันทุกคนพะโล้นี่ตัวมักก็เป็นมักเป็นการส่วนโตเลยแหละเนาะทุกคนแล้วก็พอจอยกับมักเลยมื้อนี้เฮาเลยสิมาพากันเฮ็ดพะโล้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าต้มไข่สุกในนึงแล้วก็ตัวสิมาแป้งตอนในนึงนะทุกคนสับตอนเป็นตอนน้อยๆนะทุกคนตอนพอดีคำซะแล้วก็กระดูกนี่พอดีแห้งเนาะนี่เอากระดูกนี่มาปึ๊บซื้อมาเมื่อวานนี่ทุกคนตอนใหญ่หลายก็ว่าคนกล้าคนกล้ากินในสำเนียงพอละเดี๋ยวซีไปเบิ้งนะพีดีเฮ็ดอยู่อินเทอร์เน็ตอีกหน่อยนึงนอนลืมละอุคำเฮ็ดเหรออุคำจะเป็นคนเฮ็ดบ่เดี๋ยวคอยเฮ็ดเอาคอยเฮ็ดกระแซบเลยล่ะโว้ยเอาตอนไปล่างเหรอล่างคอยเนี่ยบันหนึ่งไว้ไว้ล่ะไว้ไว้ละเอาตอนไปล่างตอนกันใหญ่ๆซื้อมาเมื่อวานนี่ใส่อันน่ะกระดูกนี่พร้อมแล้วก็ใส่หมูสามสั้นพร้อมเนาะซับเข้าไปเลยนะทุกคนบาทเดียวบาทเดียวบ่เข้าบ่ถูกบ่อนซ้ำนี่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะแล้วตัวสิเอาชิ้นหมูนี่ใส่อีกเพราะว่าเห็นเขาเจ้าเอาหมูใส่นำอยู่หมูสามชั้นเอาไปตอนนี่เลยนะทุกคนเนาะเฮ็ดไว้บ่ได้เฮ็ดกินคาบเดียวทุกคนเด้อเฮ็ดไว้กินหลายคาบนําเนาะจึงบ่ได้เฮ็ดอาหารหลายเทื่อตัดอีกวันนึงซะตอนใหญ่นิดนึงก็บ่เป็นหยังเนาะทุกคนเฮาสิได้ตุนดนอยู่เฮ็ดพะโล้นี่กินกินแล้วก่อนฮะพอแล้วล่ะไปไปเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือได้ซีนไปที่เรียบร้อยละซีนที่เฮาสิไปเฮ็ดพะโล้เนาะนี่ได้ประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อขั้นตอนต่อไปนะทุกคนเนาะตัวก็ได้เกี่ยมนี่ไปเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะต้องได้ใส่ข้าวนำเด้อแต่ว่าตัวใส่กระเทียมเอาหลายนิดนึงเนาะทุกคนเนาะให้มันหอมหอมทุกคนแล้วก็สิมีอันนี้เนาะที่จริงมีห้างฟักซีนำทุกคนหรือว่าห้างฟักหอมเลยทุกคนเนาะแต่ว่ามื้อนี้นี่ตัวบ่ได้อ่ะนะตัวบ่มีซั่นซะบ่ได้ซื้อมาก็เลยยามันใส่เกลือเข้าไปใส่มันต่ำง่ายเนาะตำเฮ็ดกับบ่ได้ยากเลยทุกคนแต่ว่ามันแซ่บนะทุกคนเนาะเมนูนี้ก็จอยมากมากตัวกับมากคือกันตัวนี่ละแม่นครับว่าไปตลาดนี่โอ้อยากไปซื้อแต่พะโล้เลยมากินตอนนี้ตัวก็ต้มไข่ไว้แล้วทุกคนอีผู้ดนกะไข่กะสุกละอ่ะตัวต่ำก่อนจะเอลงเตาเนาะน้ำมันเข้าไปที่ใกล้สิหมดเนาะเอาแซ่บๆเนาะคำเนาะมื้อนี้เนาะแต่ที่จริงก็แซ่บปกติอยู่แล้วเนาะเอาคำทุกซี่คำทุกซี่โอ้โอ้
เป็นจอมยุทธเด้อันนี้ก็คือมีกับพี่ลึกโพเด็ดแห้งได้แห้งว่ะเป็นยังข่อยบ่เป็นคือเจ้าข่อยบ่อนแอหน้าข่อยสิบ่เป็นแป้วโอ้พวกเข้าไปเนาะแล้วซึกน้ำมันสิบ่พอเลยสิบ่เอามาใส่อีกเอาอีกก่อนเด้อเออโอ้ก่อนยังสิไม่มันสิคืออยู่คำนี่ตาลน้ำตาลน้ำตาลโอ้เขามาต้องเกี่ยวตาลให้แดงว่ะแม่นแล้วอู้ลืมเกี่ยมน้ำไปพร้อมเดี๋ยวเอาน้ำไปเกี่ยมพร้อมเดี๋ยวมันเกินไหมแล้วมันกระซีเขียวมันสีบอพอดีพองามอ่ะเดี๋ยวคอยต้องเอาน้ำเอาไปใกล้ๆโอ้ตายเนาะพอครัวนี่นี่บ่เคยเฮ็ดหรอคำเคยแหมต้องคือถามก่อนซั่นถามพอคือเด้บ่มีอันเดือดลุ่มกันเออปะใส่ดีกว่าใส่ก็ได้เนาะเพราะเขามีผงพะโล้มันกระดำเนาะเอาสรุปใส่หรือไม่ใส่ใส่พอแล้วจะมาซีหวานหน่อยบ่ยากหวานยังซีเติมน้ำเติมอย่างอีกทำไมฉันไม่เห็นน้ำตาลเลยก็ว่างั้นเลยเธอมันแหม่นอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมใส่ยังซีบุกพอดีกันเนาะเส้นว่าเส้นว่าเส้นหู้วิธีแล้วนะข่อยรู้สึกข่อยเอานี่ออกต้องเกี่ยวน้ำตาลแล้วที่เอานี่ใส่น้ำหลังตายแล้วสูตรนี่อะไรลืมละเส้นว่าเธอใส่น้ำมันเยอะเกินไปนะไม่ใช่นะเส้นว่าเส้นน่าจะเอากระเทียมออกก่อนแล้วเกี่ยวน้ำตาลมันสุกก่อนแล้วค่อยเอาใส่ใหม่มาโอเครอคุณเกี่ยวน้ำตาลสุกก่อนไปมีผงคาโร่อยู่ยางเนาะหอมเลยคนนี้สุกก่อนเขาใส่ผงคาโร่เนาะธรรมดาเขาต้องเอาอันนี้ออกก่อนค่อยว่าคือสุดก่อนนี่ค่อยคืดออกละค่อยเอาอันนี้ค่อยเอาอันนะกระเทียมนี่ออกก่อนแล้วค่อยเกี่ยวน้ำตาลจนแดงแล้วถึงจะใส่ไม้น้ำตาลมันติดนี่มือจับมันไม้เลยเลยมือนี่นี่แล้วกันเอานี่ใส่นะเดี๋ยวมันที่มันเป็นกลิ่นขึ้นมามันใหม่โพดเนาะอูเนาะเดี๋ยวก็มันใหม่โพดที่มันเป็นกลิ่นย้อนมีอันนี้เขามีตัวสวยอยู่ยามันนี่ทุกคนมีผงพะโล้อยู่ไม่ต้องกังวลฮะซื้อแดซื้อแดไปขายแดก่อนไปขายแดให้เขาก่อนนี่ทุกคนสีสันก็ต้องย่านเนาะจังไหนก็เป็นสีพะโล้อยู่ดีเพราะเรามีผงพะโล้นะครับเดี๋ยวไฟหายเอาใจยากไปทุกคนเต่าดีก็ได้ควันได้ป่ะนี่อยู่ใกล้กับบ่ได้ได้ป่ะนี่นี่โอ้สีงามอยู่ทุกคนเดี๋ยวถามมันฟุดตุ้นดนๆก่อนทุกคนเนาะตุ้นดนๆถามฟุดดนๆไปแล้วก็จึงสิมาเฮ็ดขั้นตอนแต่ละขั้นตอนไปเรื่อยๆเนาะจึงสิได้อาหารที่มันแซ่บลึกแซ่บลึกจนบ่เห็นเลยทุกคนเนาะจนบ่เห็นความแซ่บพุ่นล่ะ แซ่บลึกโคตรเด้ใส่อันนี้เข้าไปทุกคนเนาะใส่ขาเนาะปั๊บๆๆๆๆใส่ขาเข้าไปเลยไฟกับบะแหงทุกคนเลยเขาสิได้ตุ่นไว้ดนอยู่ทุกคนเดี๋ยวตัวสิเติมน้ำไปเลย
นี่เอาแบบดุนไปเลยเนาะดุนมันไปเปื่อยแล้วก็ใส่ผงอบเชยแล้วก็ใส่อบเชยนี่เข้าไปเรียบร้อยเนาะซีอิ๊วพอดีพองามเติมสีสันเข้าไปสู้รสนิดหน่อยโอเคถ้ามันทุกคนโต้มันอยู่เนี่ยเป็นไปเปื่อยแต่จึงมาอันสีสันบ่ได้เฮาก็ตื่มผงกะโล่ออกเนาะควันก็พอแล้วเด้ป่ะดิโอ้ที่เคยกินนี่ก็บ่ธรรมดาเด้ทุกคนเด้อบ้านบ้านแท้ๆทุกคนดิบรรยากาศมาเมคือวันนี้นี่นะเมื่อคืนนี่ฝนตกใส่เต่าคนเต่ามันเลยจากเปียกแน่เนาะเอาอ่างหวมกับยังเปียกคือเก่าอยู่คืนนี้ฝนก็ตกว่ะตกไปตกแดดและอากาศมันเย็นไม่ไผ่มาเฮ็ดอันพอน้ำบ่อนล้างห้วยล้างพักอยู่มองนี้คือเก่าคือตอนหน้าน่ะทุกคนเดี๋ยวซอกตัดไม้ก่อนเพราะไม้เก่ามันโดกล่ะอันนี้อู้มาล้างไห่ปลาแดกเนาะไห่ปลาแดกแม่อันนี้ขี้ฝุ่นเทียนเดี๋ยวเปื้อนมีสมบัติล้างแบบนี้เลยเด้เดี๋ยวว่าน้องอู้เฮ็ดน้อไม้ส้มแล้วมันดำวะทุกคนมีทุกคนมีสูตรบ่แบบบ่เฮ็ดให้มันดำให้น้องอู้น่ะโอ้คำเงียบให้โอ้คำล้างเครื่องดิล้างเครื่องมาเงียบอุ้มมาแดกในจานเสียงมือนี่คือไว้ล้างฮะเสียงมือนี่คือล้างล้างเลยเนาะเปื้อนเฮียเทียนบ่เปื้อนหรอเกินอยู่แต่มันก็พอได้อ่ะมีเวลาสัก2 3นาทีไหมนอนเต็มบ่ยังนอนหลายบ่ฮะก็บ่มีเวลาเมืองไม่จันไปเสียไม่จันไปเสียหญ้าต้นมันปุ๊บแต่เศร้าพุ่นน่ะแดดบ่แฮ่มๆเลยยังบ่แล้วบัดนี้มีการเลียวมาทดสอบอีกเด้ใส่โอ้ยทำไมเธอทำอย่างนั้นใช่เอานี่ออกซื้อเอามันออกให้ยังยามันหรอบ่
เดี๋ยวคำล่างอะไรทุกคนเด้ออันนี้เด้อโอ้ยทรัพย์สมบัติโอคำโอคำล่างอะนะทรัพย์สมบัติตัดอัดดีๆก่อนจริงๆเอาน้ำล่างมันน้ำเข่าได้เข่าโอ้ยมันไปอยากได้แมวมาเอาเด้อทุกคนเด้อแมวหลายโคตรแมวไผ่กับโบฮู้มาอยู่นี่ผมก็ดนละแมวซารีมาเอาเลยเนาะผมมาเอาเลยเนาะเอามันเมื่อแล้วมันก็มามันก็มานี่คือเก่าจักเลยนะครูกีฬาแท้ๆทาละคักๆเนาะมาบุจักเกิดลูกเกิดเต้าช่วยเด็กกับเฮ็ดสาวแล้วก็ไปเอาลูกมาใหม่อีกเลยนะเตรียมเลี้ยงหลานเจ้านะเจ้านะนี่เกิดลูกได้3ซอกเลยอ่ะทุกคนพะโล่เฮาเฟรื่องโอ้โหเดือดละอุขนาดทุกคนเลยโอ้ยฮอนๆๆนี่ขึ้นมาถึงใครนี่เปื่อยเลยทุกคนเด้อทีมก่อนจะเอาเกลือมาใส่นิดนึงพอดีแซ่บนี่โอ้หน่าแซ่บอยู่ดิล่ะกะทิสุกละพะโล้อีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงใจเย็นๆจะย่อยเป็นคนเฮ็ดให้กินได้มื้อนี้วันนี้กะสิมาปิ้งปลาส้มปิ้งปลาส้มมาเต้นกันแม่กิ๊กเมื่อวานต้องได้ค่อยคอยปีว้ายบอยอยู่ตรงซ้ายสร้างมาแต่ไหนเอาไปสะต้นค่อยพ่อแล้วนะจะสะต้นค่อยสี่ต้นแล้วเท่าไหร่วะสาวไปบ้านเนี่ยแหละค่อยปีนไปใส่ไม้หีบไปเด้อบ่ได้นี่ผสมไปสี่ก้อนหีบดูสิว่าที่ของมันอื่นแต่มันยิงแรงกว่านี้มันยิงสามสายพันธุ์ของไฟมันเหลืออยู่แมนเท่าหนังเลยมันเห็นหนังมันก็มันกระไรอันของไฟมันก็เหลืออยู่แต่ว่ามันคอยเสื้อเบาไปหรอกมันคอยเสื้อเบาเสื้อเบาที่ดิ้นไปหน่อยละถ้าเป็นเบาที่ดิ้นเลยธรรมดาก็เป็นเบาอันโลเอาตุกตอนจริงธรรมดาเออนักแหละแห้งอยู่ห่อไฟเบิ่งก่อนเพราะว่าค่อยๆหาทางลงอยู่ไฟอันนี้เขาพัดกระเทียมมาติดเขาไปตำหมัดหรือไม่เอ้ยเดี๋ยวนี่อันนี้แม่นั่นปิงป่าส้มใส่ไม่หีบปิ้งอันนี้เมื่อวานนี้ใส่ไม่อันนั้นล่ะมันบอกอันนั้นก็เลยใส่ไม่หีบปิ้งล่าสุดพ่อจ้อยอยากกินปลาวาฬเอาปลาวาฬเฮ็ดปลาแดกอีกเด้เสียมูลค่าหมดติบ่เสียแล้วบ่ตวย
ตักเลยไข่แตกอะตุยปอกมันแต่แรกแล้วปอกมันบ่สมบูรณ์นะมันติดเปลือกนะค่อยบอกแล้วตอนเจ้าเอาลงน้ำเวลาอันนั้นมาปุ๊บนี่ต้องไปแช่น้ำเลยเจ้าแช่น้ำฮอนไว้มันก็เป็นนั้นละกับบ่ถึงขันแช่มันลงปุ๊บแล้วมันต้องไปที่ใส่น้ำฮอนปั๊บเลยเด้จะไปวางให้บักุนดุนไม่อะติพอพริกบึงไหมนี่ได้แล้วเออปีบต่อนะปีบปีบต่อเนี่ยจะสมมาเข้าไปวันนี้เอาฟ้ามอปิดก่อนแล้วก็มาเมียนกินข้าวก่อนฟันเซฟันเอาเบิ่งดูโอ้โหเบิ่งมาหน้าตาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวรสชาติแต่ว่าคนหน้าตาดีกว่าเนี่ยเละอาหารน่ะหมดแล้วเนี่ยกินพะโล้ปิ้งปลาส้มส้มพักแจ่วมื้อนี้ติ่งลูกมันติ่งมันบ่นะบ่ดาเขาเปิดกล้องอะไรเขาให้อะไรสีมันดูสีปลาส้มบ่นเออครับเดี๋ยวพะโล้ว่ะอ้าวลูกมันไม่กินเออกินมึงดูเนี่ยลูกมึงสว่านนี่ลูกปิ้งเลยบ่ที่มีคำเดียวที่พะโล้กินพะโล้กับแซ่บคำเดียวที่มีคำอื่นทีน้องขออีแม่อีแม่บอกให้ตอนแซ่บแซ่บหอมหอมนุ่มเนาะคือที่แม่ต้องเฮ็ดเอานี่แหละแซ่บเลยลูกระเบ้ามาแล้วมาปิ้งบะหมี่กันแล้วพ่อแม่ให้ต้มปลาให้แม่เอาน้ำตาลไปน้อยนึงแล้วแกงงวงกับเพื่อเราไปหาคนมาเอ็นล่ะฮะแทงเขาขันทูเรานี่สิได้เอาน้ำมาไว้เพื่อตลอดกินข้าวเราเอาน้ำมาเลยอีพ่อกินคำใหญ่เลยกินเหมือนงับเขาสิฮะตั้งแทนเขามาแล้วคำไหมเขาครับเที่ยวคำน้อยคำใหญ่เลยคือไอ้ตัวหลานเล่มุดข้าวเจ้านี่มันเป็นไงกินเบิ้ลแม่ได้บูดก็ข้าวเจ้านะข้าวเจ้าหนึ่งคำอันนี้แซ่บครับอืมบ่อเลี้ยงข้าวเลือดกินโอ้โหโอ้โหกินดูกินไข่มากในราคามันลายตัวมันลายเมื่อคืนกับเพิ่งตกว่ะเอาคุณไม่ได้ยินตกคอยนะตกพอดีเย็นคุณนอนบนได้เปิดแอร์ได้เอาแอร์มาใส่แต่ว่าบนได้เปิดแอร์ทุกคนข้าวเย็นมือเศร้าจุดข้าวเปิดตอนสวยเปิดกับพัดไฟบ่พอไหนก็เปิดก่อน
เอ็นบุไปจีแต่หน่อยอือเขาใหม่ย้อนก่อนไปตกใส่ไปได้แต่เราดึงสี่เพจเขาไปยังงอมเดือดสองเพจสามเพจพอแล้วดึงสามเพจมีสองเพจสองเพจก็คงจะเล่นไงตัดตีที่ผมได้สะบวนมาพักอะไรพอจะบอกยังเรื่องอะไรนะครับสิ้นหนึ่งตอนเขาไฟน้ำบินเขาบอกเขาเนี่ยเด็ดไงเขาใส่ตามใจแซ่บแห้งพะโลต้องเบิ้ลถ้วยทีซองโดนโดนต้มกินเทือนึงเนาะกินตลอดกับผักบุยากเนาะตัวย่อยซะยากตลอดตัวย่อยนะกินทุกมื้อก็ได้ตัวย่อยนะเบื่อป้าเอาถ้วยมือเสื้อเขาเราบุเสื้อเขาจังบุเปลืองถ้วยสิค่ะเอาที่สบายใจใส่กันหน่อยแช่แมนเคยหุ้งแต่ข้าวอันเหนียวแล้วลึงแล้วเป็นเหี้ยนี้ค่ะจุกิ๊กเลยแย่หรอปะน้ำออกอีกน่าให้หนูเข้ามาเมื่อวานนี้ฝนตกมืดมือมืดแรงเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกหน่อยนึงตื่นเช้ามาอากาศบางทีดีอยู่ไงแดดออกมันแต่บ่ฮ้อนได้นี่แดดออกแต่ว่าเย็นๆคันว่าอยู่ร้องสานอากาศซ้ำนี่น่ะไปไซสมบูรณ์นี่หนาวเลยเดี๋ยวนี้เด้อไซสมบูรณ์ให้อากาศเย็นๆเด้ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่น่าเที่ยวอยู่ไซสมบูรณ์นะได้มั้ยเนาะไปไซสมบูรณ์บ่ตวยไปกับไปคนเดียวอ้าวให้พ่อกินตอนเคยมีแล้วเมียกินหมดละเป็นไงตัวโครงการปลูกมะนาวปลูกปุ๊บฝนตกใส่ซองสามมือปั๊บเนาะสบายไม่ไปเยอะเบ่งขึ้นมาซื้อดีบ่ได้หดน้ำเลยเนาะยุ่งบนระหว่างตัวเดียนยังจุ่มไปพอเดียนเลยโอ้ยังอยู่เงินพอดีเอาได้ไปเอาไปปลูกได้ไหมเรียบง่ายอยู่นั่นเพิ่นตัวมี FC แนะนำว่าให้เจ้าเอาเมล็ดทุเรียนมาปลูกมองอันมองเห่าล้างถ้วยน้ำไล่ลงไปมองอันนี้นะมองอันยานี่นะหมักธาตุอาหารหมักน้ำเด้อคดีที่นั่นเดี๋ยวบนแถวต้นแล้วเพิ่นว่าลองปลูกไว้จากต้นนึงละเพียนมันเบิ่งแล้วเพิ่นว่าว่าวบ่ได้บางเทื่อมันสิเป็นน่วยเฮากินได้เด้มันบ่ต้องดูแลไล่เพราะว่าปลูกไปแล้วได้ออกมาแล้วบอกความหมายคันโบยปลูกอยู่ล่างบ้านหั่นนะเอามาปลูกอยู่นี่นะมองแบบเขาแจ้งกินน้ำมันลงอะเดี๋ยวนี้หั่นนะแต่ก็บุกมากมาเพียบได้มันยังไงทุเรียนบ่ได้มักน้ำหลายบ่มักบ่เออทุเรียนมักน้ำบ่บ่บ่ทุเรียนใส่น้ำละหลายละตายโอ้ใส่น้ำก็ตายแล้วมายังมันมักดินนะเอาซุ่มหน่อยนึงนะแบบจับละบ่ให้แบบบ่ให้ติดมือนะจับละบ่ให้ดินปิดมือนะเนี่ยปลูกมองหั่นดิปลูกมองตะเลยอีกมองค่ะย่ำฝนนี่ก็ต้องเฮ็ดแบบดินพูนๆเขาปลูกทุเรียนให้ดินพูนก็พอบ่เฮาน้ําอ่างจะเห็นบ่บ่เฮาไปอยู่ไทยน่ะเขาเฮ็ดเป็นห้องข้างๆน่ะแม่นคันน้ําขังแล้วมันตายเลยทุเรียนเอาใจยากคือหยังนี่เขาต้องเฮ็ดห้องข้างๆพร้อมเพื่อมาได้อยู่แม่นมันติต้องมีห้องระบายข้างๆพร้อมมันทุเรียนมันต้องอยู่สูงแต่ก็ต้องได้ฮดน้ําบ่ฮดน้ําก็ตายพดน้ำหลายก็ตายเอาจริงๆคืออีเด็กกินจุ่มเนาะอันคันว่าอันปลูกดินบ่ถึกกะรสชาติบ่ได้อีกเด้เฮ็ดต้องบังแดดให้เพิ่นพร้อมมันต้องเฮ็ดตะเลยเฮ็ดเป็นมุมเลยพุ่นมันสวยว่ะทุเรียนน่ะก็บ่อยากกินก็อยากกินแท้อยากกินว่าบ่ได้กินมาก็คือว่าบ่ปานเด้อหั่นน่ะจักแม่นเด้อบ่เข้าใจจักแซ่มันแพงมันแซ่บมันเนี่ยได้กินตัวคักถ่ายรูปลงเฟซเสร็จที่เท่าไหร่กินทุเรียนกันเลยให้กินมากขึ้นคือกันเลยสุดท้ายกินไปคำหนึ่งสองคำก็เบื่อละ
แล้วมันจะต้องเป็นคนที่มักอีหลีเนาะคนที่มักอีหลีมักถึงขั้นนั้นใบกินกับเขาเลยเออกูนี่มูลไปฮะฮะไอ้มีกินกินเยอะแค่ไหนแล้วมันมักฝาดไอ้มีกี่เมฆมักกินแหงกินกระแล่มกินแล้วนี่โอ้แปลว่าเรากินได้ตลอดแหละแต่มักดีมักกินบานอ่านเอาทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อตัวโยเฮ็ดพะโล้กินกับแม่กับพ่อกับอันหำต้นลายดิสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อเจอกันคลิปวิดีโอหน้าจักสิไปใส่ลงวิดีโอหน้านี่ไปเลาะบินโดนภาพมุมสูงงามๆบ่